ตัวแปรของการวิจัยนะฮะแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันคือนามบัญญัติเรียงลำดับหรือ ordinal อันตรภาคชั้นหรือ interval นะฮะแล้วก็ ratio scale หรืออัตราส่วนนั่นเองคราวนี้ตัวแปรแบบไหนที่เป็นประเภทใดนะฮะก็ดูข้อมูลตามตารางนะฮะเพศศาสนาอาชีพจังหวัดมันจะเป็นแค่หนึ่งเท่านั้นนะฮะเพศก็คือเพศชายนะฮะเพศหญิงนะฮะมันไปเอาไปเรียงลำดับไม่ได้นะฮะมันก็จะเป็นชื่อเฉพาะของมันนะฮะจะไปเรียงลำดับไม่ได้นะฮะแล้วก็ศาสนาก็จะเป็นชื่อนะฮะอาชีพจังหวัดก็จะเป็นชื่อนะฮะเพราะนั้นก็จะเป็นมาตรวัดก็คือแต่ละชื่อของมันนั่นเองนะฮะตัวต่อไปก็คือ ordinal scale นะฮะหรือเรียงลำดับก็คือข้อมูลที่สามารถจัดเรียงกันได้นะจำแนกเป็นพวกประเภทตัวเลขที่บ่งบอกลำดับต่างๆนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้สรุปว่าต่างกันปริมาณเท่าใดนะฮะแต่เรียงตัวเลขนี่เรียงกันได้1 2 3 4อย่างเงี้ยขนาดก็ใหญ่กลางเล็กนะฮะก็เรียงกันได้รายได้ก็สูงปานกลางต่ำความชอบก็ชอบลำดับที่1ชอบลำดับที่2การประกวดอันดับได้ที่1ที่2ที่3นะอันที่3ก็คือ interval นะ interval หรืออันตรภาคชั้นเนี่ยเป็นข้อมูลจำแนกเป็นกลุ่มเป็นพวกเหมือนกันนะช่องห่างระหว่างคะแนนนะที่ช่องเท่าๆกันไม่มีศูนย์แท้หรือศูนย์สมบูรณ์นะไม่มีศูนย์แท้นะจะต่างกับเรโชนะเรโชต่อไปเนี่ยประเภทตัดไปเนี่ยจะเป็นมีศูนย์แท้นะฮะแล้วก็ความสามารถกำหนดตัวแปรแทนสิ่งของหรือพฤติกรรมต่างๆได้ตัวอย่างของมันก็คือเจตคตินะอัตจูดหรือความคิดเห็นทัศนคติอย่างนี้เป็นต้นนะลำดับของไลเคิร์ตสเกลที่เป็น1ถึง5เนี่ยเป็นแบบอันตรภาคนะเป็นอินเทอร์วัลสเกลนะต่อไปอัตราส่วนเรโชนะฮะเรโชจะมีลักษณะจำแนกเป็นกลุ่มๆเหมือนกันนะฮะช่องห่างระหว่างคะแนนมีค่าเท่ากันนะฮะมีศูนย์แท้นะบอกไปแล้วมีศูนย์แท้แล้วก็สามารถเปรียบเทียบในเชิงอัตราส่วนได้เป็นมาตรวัดระดับสูงที่สุดของวิจัยนะไม่ใช่เบนตัวเลขที่ระบุแสดงถึงความมากน้อยนะตัวอย่างของมันก็ความสูงรายได้อายุน้ำหนักอันนี้วัดได้ว่ามากหรือน้อยกว่ากันนะแล้วก็มาตรวัดก็มีตัวอย่างของมันมาตรวัด175เซนติเมตรรายได้ก็ 11,000 บาทอายุ35ปี36ปี40ปีน้ำหนัก75กิโลกรัมอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือ ratio scale นะเป็น measurement หรือเป็นมาตรวัดของตัวแปรที่ระดับสูงสุดของการวิจัยนะอันนี้ก็เป็นชนิดต่างๆนะของ measurement หรือมาตรวัดทางตัวแปรของการวิจัย measurement มาตรวัดต่างๆนะฮะใช้สถิติอะไรบ้างนามบัญญัติก็ simple เลยนะเป็นสถิติเชิงพันนา simple เลยก็คือความถี่ร้อยละสัดส่วนนะฮะเปอร์เซ็นต์ฐานนิยมนะมีชายสแควร์ตัวหนึ่งนะที่เป็นสถิติแบบอ้างอิง inferential นะฮะหรือสถิติแบบวิเคราะห์นะฮะอันที่สองคือordinals นะฮะ ordinal ก็มีตั้งแต่พื้นฐานก็มัธยสารฐานนิยมเปอร์เซ็นต์ตายชายสแควร์นะมีชายสแควร์ตัวหนึ่งแล้วก็ค่าสหสัมพันธ์ลำดับที่นะหรือ correlation หนึ่งอันที่3คือ interval scale ก็มีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันจะมีตั้งแต่พื้นฐานเลยนะตั้งแต่สถิติเชิงพันธนาสถิติเชิงบรรยายมาเลยนะฮะแล้วก็เป็นตัวต่อไปคือการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยนะแล้วก็การหาค่าสัมพันธ์วิเคราะห์ความถดถอย regression นะฮะแล้วก็วิเคราะห์ความแปรปรวน variance นะฮะ analysis of variance นะฮะตัวท้ายก็คือ ratio scale ก็ตั้งแต่พื้นฐานเลยค่าเฉลี่ยส่วนเบนสมประสิทธิ์ความแปรปรวนนะฮะแล้วก็การทดสอบมาตรฐานค่าเฉลี่ยนะแล้วก็สมประสิทธิ์ความแปรปรวนนะการทดสอบมาตรฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยแล้วก็การหาค่าสหสัมพันธ์นะ correlation แล้วก็การวิเคราะห์ความถดถอย regression นะฮะแล้วก็การวิเคราะห์ความแปรปรวน analysis of variance นะฮะมาตรวัดที่สูงขึ้นก็จะใช้สถิติที่ลึกขึ้นนะฮะที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับ